็คุณครูมีภาพตัวอย่างไหมเด็กๆดูว่าภาพนี้เขาไปทำอะไรกันล่ะบวชใครคะเนี่ยบวชเนนใช่ไหมเด็กคนนี้บวชเนนคุณพ่อคุณแม่ก็มาทำพิธีแล้วก็ยกมือไหว้ทำไมล่ะในพิธีบวชใช่ไหมดังนั้นจะเห็นว่าคนไทยเรายึดวิถีชีวิตในการนับถือศาสนาพุทธนั่นแหละนะคะแล้วก็นำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตด้วยการรู้จักไหว้รู้จักแสดงความเคารพเพราะว่าพระรัตนตรัยถือว่าสูงสุดนะคะลูกเด็กๆไหว้พระเด็กๆไหว้ผู้ใหญ่เด็กๆไหว้มาดูเด็กกลุ่มนี้เขาไหว้ใครคะลูกไหว้คุณปู่คุณย่าไหว้ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการไหว้นะคะบอกการไหว้เป็นวัฒนธรรมที่ดีบ่งบอกถึงความเป็นไทยแสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ซึ่งประเพณีที่ดีงามของคนไทยนี้ปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณและเป็นการแสดงออกของมารยาทที่ดีด้วยนะคะการไหว้มีอยู่3ประเภทข้อที่1ไหว้พระพุทธรูปนะคะลูกไหว้พระภิกษุนะข้อที่2ไหว้ผู้สูงอายุเช่นปู่ย่าตายายพ่อแม่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเรานะคะไหว้ระดับที่3ก็คือไหว้ผู้ที่มีอายุเท่ากันเนี่ยเด็กๆ เนี่ยเจอหน้ากันสวัสดีจ้าเธอสวัสดีจ้ารัตนทานเห็นมั้ย2คนเจอกันก็สวัสดีกันใช่มั้ยอ้าวเด็กๆไปไหว้ใครอีกเด็กๆไปไหว้ใครคะไหว้พระพุทธรูปใช่ไหมเด็กๆไหว้พระพุทธรูปนี่ก็เป็นการไหว้ระดับสูงนะคะก็คือไหว้พระไหว้พระพุทธรูปไหว้สิ่งที่เป็นตัวแทนพระพุทธศาสนาเด็กๆไปเวียนเทียนไหว้ไหมเวลาเราไปเวียนเทียนเนี่ยไหว้ไหมคะไหว้นะคะไหว้พระรัตนตรัยนะคะเด็กๆก็เป็นไงวิถีชีวิตของคนไทยอยู่กับพระพุทธศาสนาดังนั้นเราปฏิบัติสืบเนื่องกันมานะคะจนกระทั่งทุกวันนี้เด็กๆก็ยังต้องใช้เช้ามาโรงเรียนก่อนมาโรงเรียนสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าถ้าคุณปู่คุณย่าอยู่ที่บ้านของเรานะคะอ้าวดูมารยาทอื่นอีกถ้าเรายืนต่อหน้าผู้ใหญ่ถ้าเรายืนต่อหน้าผู้ใหญ่เราทำไงยืนต่อหน้าผู้ใหญ่เด็กๆก็จะยืนเอามือกุมไว้ข้างหน้าก้มหัวนิดนึงให้เห็นว่าสำรวมนะคะการสำรวมนี่อยู่ไปยืนกับผู้ใหญ่บางคนก็ยืนเป็นไงไม่สุภาพเขาบอกว่าถ้าเด็กที่มีรู้จักมารยาทดีนะรู้จักในเรื่องของการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเขาจะยืนต่อหน้าผู้ใหญ่นะคะยืนขาส้นเท้าชิดเปิดปลายเท้าหน่อยนึงผู้ชายก็เป็นไงคะลูกเอามือกุมไว้ที่ข้างหน้าตักตัวเองใช่ไหมผู้หญิงก็เช่นเดียวกันก้มหน้านิดหนึ่งไม่ใช่ยืนแล้วก็ตาจ้องผู้ใหญ่เราก้มหน้านิดหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าเรานั้นนะคะเป็นเด็กคอยฟังสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้อยู่เราเดินผ่านเราจะทำยังไงผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้เราเดินผ่านเราต้องคลานเข่าไม่ใช่วิ่งตึ้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 งบางคนวิ่งตึ้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 งแล้วคุณย่าหรือคุณพ่อคุณแม่ก็จะดุเอาใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ปฏิบัติให้ถูกต้องผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ไม่จำเป็นว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าเราอาจจะผู้ใหญ่ที่อื่นเราไม่รู้จักเราก็ค่อยๆเดินเข่าไปนะลูกคำว่าเดินเข่าก็คือใช้เข่าเนี่ยค่อยๆพอพ้นหน้าผู้ใหญ่เราก็ค่อยลุกแล้วเราก็เดินอย่างเรียบร้อยไม่ลงส้นนะคะถ้าผู้ใหญ่ยืนอยู่เราจะไหว้ยังไงเห็นไหมนี่ไหว้ผู้ใหญ่เดี๋ยวเราจะมาฝึกกันตอนท้ายชั่วโมงนะคะคุณครูให้ดูภาพก่อนให้ดูภาพการไหว้ผู้มีพระคุณผู้อาวุโสนะคะผู้ที่นับถือนะเราประนมมือและยกมือขึ้นไหว้พร้อมกับค้อมตัวลงต่ำ
ก้มศีรษะลงรับมือให้นิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูกไหนลองฝึกดูสิฝึกกับที่โต๊ะเราเนี่ยเอาหัวแม่มืออยู่ปลายจมูกนะคะปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มือแนบชิดติดกับนิ้วชี้นะผู้หญิงผู้ชายไหว้เหมือนกันนะคะลูกนี่ไหว้บุคคลทั่วไปนะคะเราไม่ต้องก้มเห็นไหมเสมอกันเนี่ยเด็กๆเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเจอกันก็สวัสดีกันแค่รับไหว้ไม่ต้องเอามาจรดจมูกจรดหน้าผากนะคะแค่รับไหว้เฉยๆเช่นหัวหน้าห้องมาถึงโรงเรียนมาเจอรัตนทานบอกสวัสดีจ้ารัตนทานสวัสดีจ้าน้องเชอเต็มเราก็เรียกเชอเต็มสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ไหมผู้ชายก็สวัสดีประนมมือแล้วยกขึ้นไหว้พร้อมกับค้อมตัวเล็กน้อยก้มศีรษะลงรับกับมือให้นิ้วหัวมือจรดปลายคางนะคะนี่เป็นการรับไหว้ต่อกันคราวนี้เรามาดูการไหว้ไหว้พระรัตนตรัยคือไหว้พระนะคะไหว้พระเป็นการไหว้ระดับที่1ก็คือการไหว้พระรัตนตรัยปูชนียสถานปูชนียวัตถุเวลาเราไปวัดนะเวลาไปวัดเนี่ยเราต้องไหว้ให้ถูกนะไม่ใช่ไปวัดบางคนสวมหมวกบางคนแต่งตัวไม่สุภาพดีไหมเราต้องรู้มารยาทแล้วก็ต้องฝึกปฏิบัตินะคะเด็กๆปฏิบัติบ่อยๆได้ประโยชน์กับใครคะลูกได้กับใครได้กับใครได้ตัวเราใช่ไหมนี่แหละถ้าเราไปวัดเราไปไหว้พระภิกษุไปไหว้พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดนะคะถ้ายืนไหว้ก็คือเราอาจจะอยู่ข้างนอกนะคะแต่ถ้าเราไปกราบพระประธานในโบสถ์เราก็ต้องเป็นไงคะนั่งลงกราบเบญจางคประดิษฐ์นะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาดูเรื่องวัฒนธรรมไทยกันนิดหนึ่งไปดูในสไลด์เลยนะคะลูกเหลือเวลาคุณครูจะฝึกปฏิบัตินะคะเอาอ่านตามคุณครู